โอ้เดี๋ยวหลวงพี่เอ้าก็เมื่อกี้หลวงพี่เป็นคนบอกเองนะว่าเป็นพระต้องสำรวมไงครับใช่มันต้องสำรวมแต่บางอย่างมันก็ต้องไปรวมที่กุฏิเนาะช้าไม่ได้หรอกเอ้าหลวงพี่รอก็ด้วยสิครับจริงฮ้ยหาใครอยู่เฮ้ยมาหาหลวงน้องอะครับทำไมเรียกหลวงน้องทำไมไม่เรียกหลวงพี่ดูสีหน้าแล้วคงอ่องกว่าผมเยอะเลยผมว่ามีมาสิง2496ปีนี้อายุ50ปีแล้วไม่ทราบว่าหลวงน้องอายุเท่าไหร่แล้ว42น่าไงห่างกันตั้ง10กว่าปีต้องเป็นหลวงน้องสิเรียกหลวงพี่ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอาตมาก็ต้องไหว้โยมด้วยมั้ยไม่เป็นไรว่าไม่ถือแล้ววันนี้มีธุระอะไรโอ้ยเรื่องบางเยาคุยตรงเนี้ยวันนี้ก็ไม่จบถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นไปคุยกันที่บนกุฏิได้กุฏิอาตมาอยู่ทางโน้นเดี๋ยวไหนอ่ะทางโน้นทางโน้นเฮียจะรีบไปไหนเนี่ยฮะเขามีแต่พระนำหน้าเมื่อกี้พระนำหน้าเชียร์แล้วไปเป็นจรวดเลยตามให้ทางขอผมนำหน้าได้ไหมแล้วแต่ยอมแล้วกันว่าแต่กุฏิไปทางไหนอ่ะชี้ไปไปทางโน้นโอเคผมไปผิดก็เรียกกลับมาแล้วกันเดี๋ยวไปตลาดนะซื้อข้าวมาทำกินอร่อยๆนะพี่อยากกินอะไรจ๊ะอยากกินแกงอ่อมปลาดุกโอ้เดี๋ยววันนี้ฉันจัดให้จ้ะอย่าให้เหมือนเมื่อวานนะอยากกินแกงส้มเวแท้ๆเลยซื้อปลาช่อนมาตัวนึงไปยืนเลือกผักเนี่ยแล้วก็เครื่องแกงเอาปลาช่อนวางไว้เผลอแป๊บเดียวหมาคาบปลาช่อนวิ่งไปเลยอ้าวโอ้ยแหมพี่อย่าไปคิดอะไรมากเจอมาได้ไปมันก็กินไม่อร่อยหรอกเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีพริกแกงไปด้วยไงก็พูดมีเหตุผลกูก็กินไม่อร่อยกินแต่แกงส้มผักรวมไม่มีปลาเลยเอาก็จะก็บอกแล้วไงให้พี่กินมังมังสวิรัตเหรอมังชีโซ่เราเกี่ยวไก่ปากดีวันนี้เอาปลาดุกกับไม้ได้นะจะเอามาให้จะกินอะไรก็จะกินได้อย่างใจเวลาให้จัดไม่ได้ตายแล้วตายแล้วครับผู้ใหญ่ขาตายแล้วตายแล้วตายจริงๆด้วยใครตายไม่มีใครตายครับผู้ใหญ่ขาคือเมื่อเช้ารู้ตื่นแต่เช้านะครับไปที่วัดตอนนั้นคิดดูนะคะหนูไปวัดแต่เช้าค่ะตายเห็นคนมุงดูเต็มอะไรไปหมดเลยท่านอบต.ขาพอมุงหนูก็แหวกเข้าไปดูนะคะตายแล้วนายกขาคนเนี้ยมีคนมองท่านรัฐมนตรีเชื่อไหมคะคนเนี้ยอุ้ยมุงกันเต็มไปหมดดูพี่ตกใจนะคะท่านนายกขาน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆน่ากลัวน่ากลัวมากเลยอ่ะคนที่วัดเหรอคะกลัวของมึงเนี่ยไปเล่นอะไรจะปัดสีปัดเถลิงจริงๆเลยอ่ะเอ็งพูดอะไรของเอ็งว่าเดี๋ยวนายกเดี๋ยวอบต.เดี๋ยวรัฐมนตรีจะเอายศอะไรแน่เรียกไว้ก่อนเผื่อมีตำแหน่งสูงขึ้นนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านเฉยๆผู้ใหญ่คะมีอะไรคือไอ้ตู่อะค่ะทำไมมันชักอยู่หน้าโบสถ์นะคะไอ้ตู่ชักอยู่หน้าโบสถ์ค่ะอุ้ยจันไรเอ้ยไม่อายพระเอาอายเจ้าจะไปอายทำไมล่ะทำไมมันชักแบบผีเข้าเลยอย่างเงี้ยฮะชักแบบผีเข้าเออโอ้ยอะไรวะนี่ผีเข้าอีกแล้วเหรอผีแล้วเหรอเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วนี่ไหลลายแล้วเนี่ยไอ้เปียกไปปักนี่ไปดูมันหน้าโบสถ์นะหน้าโบสถ์ไปช่วยพี่ช่วยไม่ไปตลาดหรอวันศุกร์นะไม่ใช่วันทรงชัยโอ้โหนักมวยเก่าวันนี้หน้าหลวงน้องจำใสมากราศีราสังนี่จับกับจีวงเป๊ะเลยผมอยากทราบว่าหลวงน้องมาบวชเพราะอะไรทำไมถึงต้องมาบวชด้วยอาตมาเองบวชมานี่ก็เก้าพรรษาแล้วเก้าพรรษาสุดยอดสมัยเป็นคารวาสสมัยเป็นวัยรุ่นอาตมาก็มีปัญหาเรื่องรักเรื่องใครมากมายก็เลยต้องตัดสินใจจริงๆแล้วอาตมาไม่เคยผิดหวังกับเรื่องความรักอาตมาเองก็อยากจะอกหักแต่อุปสรรคมันอยู่ที่ใบหน้าอาตมาอยากขี้เหร่อยากขี้เหร่นะอยากขี้เหร่มากแค่นี้ยังไม่สะใจอีกเหรอพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อว่าอาตมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องความรักสมหวังตามปรารถนาทุกประการเลยชีวิต
พบแต่ความสุขความสมหวังมาตลอดใช่โยมสุดยอดเลยหลวงพี่แล้ววันนี้มีปัญหาอะไรจะปรึกษาเรื่องอะไรคือผมตั้งใจจะมาปรึกษาหลวงน้องผมจะมาสร้างกุฏิให้พระเช่าหรือว่าใครนี่กระสิบไปเลยก็ได้ผมมีสองเวอร์ชั่นแบบสองเวอร์ชั่นกุฏิแบบเอื้ออาทองอันนี้ก็ถ่วงลงมาหน่อยนึงเอาแบบติดเอก็ไล่ติดพัดลมก็ไล่จะเป็นเงินสดหรือเงินผ่องไล่ทั้งนั้นขอให้ซื้อทำไมอะโยมไม่ทำแถวบ้านโยมอ๋อแถวบ้านไม่มีใครเข้าบ้านเราดีมันน่าสนใจแต่มีใครเช่าหรือเปล่ามันก็ไม่มีไงแถวนั้นก็อยากจะมาสร้างที่นี่ที่นี่ได้ข่าวว่าพระลูกวัดเยอะเลยมีทั้งมัดใหม่พระเก่าบวกนี้นี่ก็มีได้ข่าวมางี้เลยโอ้เฮียที่นี่ไม่มีหรอกมีแต่พระดีๆทั้งนั้นแหละที่อื่นคงเป็นพระปลอมแล้วละมั้งไม่รู้แต่ได้ข่าวมาอย่างนี้คือพระที่เนี่ยก่อนจะบวชเนี่ยเรามีการเช็คประวัติว่าบุคคลที่จะเข้ามาบวชจะเข้ามาสู่ร่มกาสาวพักเนี่ยว่ามีประวัติด่างพร้อยอะไรไหมถ้าไม่มีจึงจะอนุญาตให้บวชนั่นไงผมถึงได้อยากมาสร้างกุฏิที่นี่ให้พระเช่าเพราะว่าที่นี่ประวัติลีไม่มีบิดผิวไม่มีหนีนี่เฮียสร้างกุฏิเนี่ยพระเขาก็อยู่เขาปฏิบัติธรรมจะไม่ให้เขาเช่าได้ยังไงไม่นรกอ่ะรู้จักบ้างไหมนรกอ่ะนรกรู้จักสิในเมื่อนรกเราก็ถังให้มังเตียงมันก็ไม่ลงแล้วเอาล่ะเดี๋ยวอันเรื่องสร้างนี่ไว้ปรึกษากันคราวหน้าก็แล้วกันนะไรหนูจะไม่แย่ดิมาเร็วครับผู้ใหญ่ขานี่แหละครับอุ้ยดูสิคะนี่มันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยหนูได้ยืนดูกระชากอยู่ตั้งนานก็เห็นท่าไม่ดีเลยไปตามผู้ใหญ่มานี่แหละค่ะอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้ก็พาไปหาหมอสิพ่อเออดีไม่ต้องมาหาหมอแล้วไปหน่อยไป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 หยุดหยุดหยุดอะไรอ่ะไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลถ้าพาไปโรงพยาบาลยังไงก็ไม่หายอาการแบบนี้มันอาการผีเข้าผีเข้าโอ้ผู้ใหญ่ฮะฉันนึกออกแล้วไอ้ตูเนี่ยเมื่อวันก่อนน่ะมันไปเยี่ยวรถต้นกล้วยโอ้ยนี่สงสัยแล้วผีตานีจะเล่นงานมันเขาแล้วเนี่ยเฮ้ยมีด้วยเหรอวะผีนางตานีโอ้ยทำไมจะไม่มีล่ะก็จำได้ไหมตัวเองจำได้หรือเปล่าเมื่อปีที่แล้วอ่ะไอ้โก้เด็กหลังวัดจะสินี่มันเข้าไปในดงกล้วยมันไปเด็กกล้วยตานีมากินผมไม่น่าเชื่อมันยังกินไม่ทันหมดลูกเลยตายคาดงกล้วยเลยอ่ะโอ้ยงูเห่าฉกมันโดนงูกัดตายพวกงูชุมเข้าไปทำไมวะนั่นแต่ฉันว่าอาการอย่างเงี้ยสงสัยจะผีเข้าจริงๆนั่นแหละผู้ใหญ่เรื่องผีเข้าอ่ะฉันก็กลัวนะพี่จำได้ไหมปีที่แล้วอ่ะกูไม่เคยจำอะไรมึงจำหน่อยสิผัวปีที่แล้วอ่ะที่ฉันเข้าไปเยี่ยวในกอกล้วยอ่ะพี่ไปเยี่ยวในกอกล้วยอ่ะแล้วเจองูที่ฉกเด็กไหมโอ้ยงูเหี้ยอะไรกูเยี่ยวคนละกอกับมึงแล้วฉันก็ยังนั่งเยี่ยวอยากสบายอกสบายใจจะปากจริงอ่ะพี่ทำไมผีเข้าฉันจะพี่ฉันจะไม่อยากจะเล่าเลยกูไม่อยากจะฟังมึงแล้วล่ะหน่อยยี่โอ้โดนผีเข้าจริงๆเหรอผีเข้าเอาแล้วมันเข้าทางไหนล่ะโอ้ยเปียกเอ้ยคนนั่งถ่ายทุกเนี่ยนะมันทวารทั้งห้ามันเปิดใช่ไหมผีไม่เข้าได้ทุกทางอ่ะแหละเออว่าแต่ว่าเข้าไปลึกไหมแหมพี่ถามนะพี่มีมันสมองไหมทำไมอ่ะผีเวลามาเข้าเนี่ยมันก็เข้าฉันตัวเลยใครมันจะมาเข้าๆออกๆเข้าๆออกปุ๊บๆโผล่อ้าวเผื่อผีมันลืมของไงลืมของนี่กูไม่ใช่อุโมงค์หลบภัยนะเฮ้ยจะเอาไงดีอ่ะไม่ได้เรื่องแล้วเฮ้ยเปียกครับไปตามหลวงพี่มาเลยครับครับครับเฮ้ยระวังระวังมันหายไหมเนี่ยหายไปแล้วเฮ้ยเร็วๆด้วยเปียกโอ้โหใช่ใช่เอ้าไอ้แบบเป็นอะไรอ่ะเป็นหวัดเป็นทำไมอ่ะก็ไปตักฝนมาโยมเอาแล้วตักทำไมก็ไปบิณฑบาตนะโยมบิณฑบาตทำไมอ่ะคิดยังไงอ่ะเป็นหวัดอ่ะทำไมไม่เป็นผู้ใหญ่บ้างมึงยัง 5,000 กว่าแล้วนะอยู่ดีๆเป็นหวัดเอาเซลล์ส่งไหนเครียดนี่พ่อแม่จะเสียใจไหมถ้ารู้ว่าเราเป็นหวัดเนี่ยแล้วพาลูกวัดจะมีใครนับถือเราไหมทำไมไม่เป็นผู้ใหญ่บ้างแต่จากผู้ใหญ่บ้างก็เป็นอบต.เป็นสจ.สข.แล้วสมัครลงสส.อยู่สส.แล้วอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
หรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งรวยแน่นี่ว่าเป็นหวัดเยอะเลยเป็นหวัดคือไม่สบายอ่ะเป็นหวัดไม่ได้เป็นนักการเมืองก็นั่งไงก็อยากให้เป็นนักการเมืองเอาเป็นหวัดทำไมอ่ะเอาก็คนเขาเจ็บป่วยแล้วต้องทนต้องเจ็บด้วยอ่ะคนอื่นไม่เห็นมีใครต้องเจ็บบ้างเราหลวงพี่มีกิจนิมนต์ด้วยนะมีกิจนิมนต์อย่างนั้นก็เดี๋ยวให้คุยกับเจ้าพันไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวว่าไม่อยากคุยไอ้เหี้ยคุยกับพังไม่มีสาระโอ้ยอยากจะคุยกับหลวงน้องไม่ทราบว่าหลวงน้องจะไปไหนอ่ะมีกิจนิมนต์เดี๋ยวว่าไปส่งวันนี้คุยกันให้สะใจเลยนั่งๆเจอกันนะไหนๆมาแล้วก็ไม่อยากให้เสียเที่ยวตั้งใจจะมาทําบุญเห็นหน้าอย่างนี้ใจบุญจะบอกให้โอเคเฮ้วังไหนใช้เงินแต่ต่ำกว่าแสงจะเป็นไข้เฮียไม่เป็นไรหรอกมั้งเฮียเก็บตังค์ไว้ซื้อเสื้อผ้าสายใหม่ดีกว่ามั้งทำไมอ่ะชุดนี้ไม่รีตรงไหนอ่ะคงมีเงี้ยงอ๋อชุดนี้ชุดแนวแนวอะไรแนวบ้าแนวใหม่ลูกนั่นทำไมเป็นผ้ากกแล้วเนี่ยล้อเล่นกันนายโยรู้ว่าล้อเล่นทำไมใช้เป็นผ้าละไงทองหิ้งหิ้งนี่4ล้านถ้าเข้าแจ็คพอตเผลอๆมีทั้ง 30-40 ล้านจะบอกให้เจริญพรนายโยมนะแต่ถ้าว่าการทำบุญเนี่ยมากไม่จำเป็นต้องทำมากมายขนาดนี้หรอกโยมเอาทำไมอ่ะทำสัก400-500ก็พอนายโยมเอาแล้ว4ล้านนี่เป็นยังไงอ่ะมันลมแรงๆนายโยม4ล้านนี่ลมๆแรงอยากได้400-500ไอ้400-500นั่นก็ยังลมๆแรง40นี่ได้นี่เอาไปกองเลยอันนี้แค่ซิมเปิ้ลจะเล่นพรโยมอ่ะเมื่อทำบุญแล้วก็รับพรนะโยมนะไรถูกชะตาตั้งจิตอธิษฐานโอ้ยไปชกครั้งนี้ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ได้แชมป์กลับมานะโยมนะพี่อะไรนะมีปัญหาอีกแล้วล่ะมันมีเรื่องอะไรกันนะเฮ้ยแล้วอะไรจะไปไหนเนี่ยอะไรเนี่ยไปสิมันมีเรื่องอะไรกันโอ้ยไม่มีเรื่องจะมาลากไปทำไมแล้วไปแล้วไม่ต้องถามไปแล้วโอ้ยเฮ้ยให้ไปไหนเนี่ยให้ไปไหนได้ยังไงโอ้โหอภินิหารจริงๆกับแค่สำคัญเงยหัวมาหายเลยเจอหน้านี่ต้องจับเลี่ยมแขวนคอแล้วนี่พระเทเอาแต่เงินไปรถแต่เรียกเขาไม่เอาไปสุดยอดเจนชักก็หน้าเหี่ยวไปเลยอ่ะไอ้หลบอ้าวหลวงพี่มาแล้วแบบเนี้ยอัตมาขอสรุปเว้เอ้สรุปว่าอะไรมาแห่ห้าอะไรกันอัตมาไม่ใช่พระตลกเชียร์จะให้ประเทศแข็งได้ไงมันอะไรกันเนี่ยโวกเวกโวยวายลั่นวัดไปหมดผู้ใหญ่คือว่ามันอย่างงี้ค่ะเหรอพี่คือว่าไอ้จู่เนี่ยมันจอยปีกเข้าค่ะเดี๋ยวพี่จะช่วยโจมันนะคะครับไอ้อาการอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปถึงมืออัตมาหรอกไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปลากกระชากกันมาขนาดนี้หรอกมีปัญหาแบบเนี้ยบอกไอ้พันได้ไอ้พันมันจัดการได้แบบเนี้ยต้องเมาทูเมาดูเองกันลูกพี่ไม่ต้องเลยเองก็มันกันอย่ามาผูกโผตามรั้ววัดนะชอบเรียกเน้นตอนดึกๆเน้นว่าหนังจะขวานเฟี้ยงนะถ้าหลุดจัดการนี่พันครับไอ้พันช่วยได้หรอครับหลบอย่ามุ้งถอยเฮ้ยไอ้กระตูปลาเป็นจริงเหรอใจเย็นๆสิเฮ้ยไม่ใช่ผีเข้าหรอกลุงพี่นั่นไงฝันปลอมจะเข้าคออยู่นี่ไงผีเผลอที่ไหนกันเราแดงๆดูขิงดองเป็นไงวะดีไหมวะฟื้นแล้วเห็นไหมขอบคุณครับหลวงพี่ไม่เป็นไรขอบคุณครับที่ช่วยพี่ไปถึงวันเอากันช่วยเองไปด้วยเก็บไว้มันน่าจะทิ้งได้แล้วทีหลังก็ระมัดระวังหน่อยเสร็จจากนี้ก็ไปปรึกษาหมอฟันเขาได้แล้วอันนี้มันเก่ามันสึกแล้วลวดมันไม่คีบเข้าใจไหม
เออไป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 ที่เหลือก็ไปแยกย้ายไปทำมาหากินก็ได้แล้วไปไปไปเด็กเด็กอะไรมาบุงอะไรกันฮะเชื่ออะไรไม่เป็นเรื่องผีเพิ่มแล้วไม่มีหรอกนั้นนิมนต์กลับไปได้แล้วเราไปดีกว่าพี่บอลไปกลับบ้านไอ้ลมเสียแห้งเหลืองทั้งฟันปลอมเลยฉันไม่เชื่อเด็ดขาดเลยพี่ผู้ใหญ่ยังไงไอ้ตูเนี่ยนะมันก็จ้องโดนผีเข้าโอ้โหงมงายเกินผีเผลอที่ไหนก็แล้วก็เห็นอยู่ว่าไอ้พันเป็นคนช่วยไอ้ตูเอาไว้ฟันปลอมไปคาคอทำให้มันชักไงพี่รู้ไหมที่ฟันปลอมมาไปคาคอเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุอะไรก็เกิดจากสาเหตุของอีผีแม่ไม้ไงไอ้จู่มันเป็นคนหน้าตาค่อนข้างดีแล้วอีผีแม่ไม้มันก็ชอบผู้ชายมันก็คงจะไปกอดรัดฟัดเหยี่ยงไอ้จู่แล้วลองนึกภาพดิผีเนี่ยมันลิ้นยาวมันจงใจที่จะจู่ปากไอ้จู่แล้วเอาลิ้นเนี่ยเข้าไปอุดหลอดลมไอ้จู่ให้หายใจไม่ออกแต่บังเอิญว่าไอ้ตู่เนี่ยมันใส่ฟันปลอมพอลิ้นมันยุนเข้าไปเนี่ยมันก็ไปโดนฟันปลอมมันก็เลยต้องเอาลิ้นเนี่ยดันฟันปลอมให้เข้าไปคาหลอดลมมันก็เป็นที่มาที่ไปของมันจะเอาชีวิตไอ้ตู่อ่ะโอ้ยแม่มึงนี่มึงไปดูหนังเรื่องอะไรมาอีปัญญาอ่อนปัญญาดีจะเอามึงทำหัวเหรออ๋อนี่อย่าทะเลาะกันเลยนะแต่ฉันว่านะทำไมนะว่าผีแล้วมันต้องมาเอาไอ้ตู่ไปไอ้ตู่น่ะมันเป็นคนดีผีน่ะมันน่าจะเอาคนเร็วๆไปฮะไอ้คนที่หน้าตายเนี่ยไม่ยักเอาไปไอ้คนที่สมควรตายไอ้คนเลวไอ้คนท่าทั่วมันน่าจะเอาไปใช่มั้ยผู้ใหญ่มึงมองหน้ากูทําไมอ้าวมึงคุยกับคนอื่นบ้างก็ได้อ้าวก็จะให้ผู้ใหญ่ฟังไงก็รู้แล้วไงพี่อย่าพูดอะไรเถียงอะไรไม่เชื่อหรอกฉันจะบอกให้นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไอ้เรื่องผีเข้าผีอําเนี่ยไม่ถามคืนก่อนนะทําไมฉันนี่โดนผีอำมาหมัดหมาดเฮ้ยพี่ผู้ใหญ่จำได้ไหมวันที่พี่ผู้ใหญ่จะเข้าไปประชุมเนี่ยตัวจะอำเภอช่างกำลังนอนอยู่อย่างสบายใจเลยจะพักมันเหมือนมีอะไรมาทับฉันเนี่ยฉันพยายามยิ้มทุรนทุรายแล้วพี่ยอมนึกภาพที่จะเป็นผู้หญิงตัวน้อยน้อยอะไรนะฉันจะเป็นผู้หญิงตัวน้อยน้อยโอ้ยหมีควายเอ้ยเงาทำไมรับไงนี่แล้วผีเราฟังก่อนเนี่ยท้อใจกำลังนอนอยู่มันเหมือนมีอะไรมาทับจมูกหน้าอกฉันหายใจไม่ออกฉันยิ่งทุรนทุรายทุรนทุรายแล้วผีมันเข้าออกเยจบุญเนี่ยจะมีพระดีทำไมมันเข้าแป๊บเดียวแล้วมันก็ออกไปเลยโอ้คืนนั้นใช่ไหมที่เช้าเฮ็ดต้องไปประชุมที่อำเภอโอ้ใช่เลยโอ้ถ้าคืนนั้นไม่ใช่ผีอำแล้วใครอำอ่ะกูอำเองอำมึงเองอ่ะก็ใช่ไงมีหน้าจ้ะแป๊บเดียวออกเลยแม่มึงจะพูดทำไมอ่ะอายเด็กๆมันโอ้จะอายทำไมฉันได้ยิงก็หมดแล้วเอาแล้วนี่มึงสองคนไม่มีบ้านช่องอยู่ไงถึงมาขุกอยู่บ้านกูเนี่ยผู้ใหญ่ก็พูดไปฉันมาที่ไหนแกก็ไล่ฉันทุกทีนะแล้วทีลูกกับเมียแกล่ะฮะมาทุกวันทำไมไม่เห็นแกไล่มึงเลยล่ะเออนั่นน่ะสิอยู่ทำไมไปนี่มึงคนบ้าหรือคนดีเนี่ยทำไมวะกูเป็นเมียมึงเฮ้ยเมียกูไล่ไม่ได้เฮ้ยบ้าดิกูไม่ใช่เมียไปเช้าเย็นกลับนะเอาเลยเอาไงเรื่องไอ้ตัวนี้เนี่ยรู้แล้วมันผีเข้ารู้ว่ามันไอ้ฟันปลอมติดคอกันแน่ผีเข้าฟันปลอม